็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้ก็มีพัสดุที่เราสั่งไปนะฮะเป็นตู้เชื่อมนะครับยี่ห้อไทเกอร์นะฮะเป็นตู้เชื่อมIRVG อะไรสักอย่างเนี่ยแหละเป็นตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะฮะก็เราสั่งมาจากทางช้อปเป้นะฮะในราคา1,000 กว่าบาทนะ1,000 นิดๆนะครับถึง500นะครับ1,500อะไรประมาณนี้นะก็เราได้โค้ดส่วนลดอะไรไปก็นะฮะก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกนะครับก็วันนี้เราก็จะมาแกะกล่องให้ดูนะฮะว่าเจ้าตู้เชื่อมตัวนี้นะลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะสีเหลืองๆอย่างเงี้ยก็เราจะมาแกะกันให้ดูนะฮะว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีอะไรแถมมาในนี้นะครับแล้วงานมันดีหรือเปล่านะครับก็ไปแกะกันเลยเราก็จะมาเริ่มแกะกันเลยนะฮะก็กล่องก็ไม่ผูกเสียหายนะฮะก็อันนี้เป็นการสั่งนินจาแวนครั้งแรกขนส่งโดยนินจาแวนครั้งแรกของผมนะครับก็พนักงานก็พูดจาค่อนข้างที่จะดีมากนะครับนะก็มาแกะกันเลยนะโอเคเราเช็คกล่องเช็คอะไรนะฮะก็ไม่มีรอยบุบรอยสลายอะไรนะครับก็นินจาแวนนะฮะก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะฮะในระดับหนึ่งพอสมควรนะก็เปิดมาในกล่องอันดับแรกนะฮะก็จะมี1นะครับแปรงนะครับแปรงสำหรับขัดฟักหรือเคาะฟักนั่นเองนะฮะก็หลังจากที่เราเชื่อมนะฮะก็จะมีขี้ฟักนะฮะเราก็ใช้ตัวนี้นะฮะในการเคาะนะก็วัสดุก็เป็นพลาสติกแข็งนะครับที่2นะฮะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นตัวต่อสำหรับต่อหน้ากากหรือเปล่านะก็ผมก็ไม่แน่ใจนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็แถมมานะครับนะฮะอันนี้นะครับแถมมานะก็จะมีสายนะมีสายนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายสีแดงนะฮะขั้วสีแดงนะฮะเป็นสายกาวนะครับแต่ว่าเป็นสีแดงนะครับก็ตัวเชื่อมแบบนี้มันจะเป็นแบบสามารถสลับขั้วได้อะไรประมาณนี้ก็จะมีนะตัวนี้ก็คือที่คีบนะฮะที่คีบลวดเชื่อมนะฮะหรือเป็นฝั่งบวกหรือฝั่งลบก็ได้นะครับนะเพราะว่าตัวเชื่อมตัวนี้มันเป็นแบบต่อแบบบวกลบก็ได้นะฮะแล้วแต่นะครับก็ผมเห็นก็บอกว่ามันมีมันมีหน้ากากเชื่อมด้วยนะฮะแต่ผมตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยผมจะเอาไอ้นี่ขึ้นก่อนแล้วกันนะครับก็นี่คือตัวเชื่อมนะครับนะก็ลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้แหละครับลักษณะก็ประมาณนี้นะฮะพอดีกล้องมันนั่นไม่ได้นะฮะก็มันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะก็ตู้เชื่อมก็ค่อนข้างที่จะดูใหม่นะฮะดูใหม่เอี่ยมเลยก็ตัวค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงนะครับนะก็น้ำหนักก็ค่อนข้างที่จะน่าจะประมาณโลครึ่งนี่แหละผมว่าโลครึ่งนี่แหละก็ตัวปลั๊กก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะก็ตรงนี้ก็มีกาวนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ประเทศนี้ไม่ใช่กาวอยู่แล้วนะฮะกาวมีไว้ดมนะครับโอ้ไม่ใช่นะฮะกาวมีไว้ติดก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะฮะว่าตู้มันเป็นยังไงข้างในก็จะมีเป็นกระจกนะครับกระจกทึบนะครับกันแสงสะท้อนเข้าตาอะไรประมาณนี้ก็ฉลาดนะเริ่มฉลาดแล้วฮะก็พอดีมันแบบมันมีปัญหานะฮะสำหรับตู้เชื่อมยี่ห้อนี้นะมันมีปัญหาคือกระจกแตกนะครับเขาก็เลยทำแบบฉลาดนะเขาก็เลยไม่ติดมากับตัวไอ้ตัวนี้นะครับทำให้แบบกระจกตัวนี้ไม่แตกนะครับตัวนี้หน้ากากเชื่อมนะครับก็เป็นแบบบางๆนะครับบางๆนะฮะไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะก็น่าจะเอามาต่ออย่างนี้นะต่อกับไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่น่าจะเอามาต่อกับไอ้นี่แหละแล้วก็ไม่รู้ดิเขาใช้อย่างนี้เปล่าวะหรือว่าอย่างนี้วะ
จะอย่างนี้นะอ๋อนี่ไงนี่ไงได้ละก็จะประมาณนี้เป็นอย่างนี้นะจะมีประมาณนี้อ่ะเราก็ใส่กระจกกันเลยนะโอ้ no กระจกหลุดครับเมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นไรนะใส่ไงวะอย่างนี้ป่าววะไม่น่าใส่นะโอ้กระจกก็มีความคมมาฮะผมว่ามีความคมพอสมควรเลยพอดีตกเมื่อกี้นะฮะแตกไปนิดนึงนะโอ้โน่ทำไมมันยากจังเลยวะกูทำไม่เป็นวะเนี่ยวางลงไปก่อนแล้วกันปั๊บนะครับเราต้องเกี่ยวไอ้สองตัวนี้ขึ้นมาเห็นมั้ยวะผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะอย่างนี้นะผมว่าน่าจะอย่างนี้แหละสร้างมันครับคราวนี้มาดูนะฮะตัวตู้นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่า Tiger นะฮะ Inverter นะฮะ Welding นะครับก็ข้างบนก็จะมีฉลากนะครับอะไรเป็น Safety อะไรของมันนะก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะฮะก็มีปุ่มเปิดเครื่องนะครับประมาณนี้นะส่วนข้างบนก็จะมีที่จับนะครับประมาณนี้นะก็ส่วนข้างหน้าก็จะมีขออนุญาตนะครับขออนุญาตปรับกล้องลงนิดนึงโอเคก็ข้างหน้าก็ประมาณนี้นะก็จะมีปุ่มตัวนี้น่าจะเป็นอาร์คฟอร์สนะครับเอาไว้ปรับการอาร์คนะครับจะเป็นแบบอาร์คแบบออโต้แรงหรือว่าออโต้แบบน้อยนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นจะเป็นโม้นะฮะข้างบนนี้จะเป็นโม้นะเอาไว้สำหรับความแรงอะไรของตู้เชื่อมนะฮะผมก็ยังไม่แบบเก่งนะครับก็เพิ่งซื้อมาลองนะฮะก็ดีกว่านะฮะซื้อมาลองดีกว่าไปจ้างช่างทำแบบเสียตังค์หลายพันนะฮะก็ตู้เชื่อมมันก็ราคาไม่แพงก็พันกว่าบาทเองครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะฮะกดติดตามผมด้วยนะฮะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาใน description ล่างๆได้เลยนะครับก็สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับตู้เชื่อมนะฮะ Tiger นะครับIGBT นะฮะราคา 1,000 กว่าบาทนะฮะจากแอป Shopee นะฮะก็สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะเราจะทำอะไรกันก็กดอย่าลืมกดติดตามนะฮะกด subscribe ไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ